กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบนะครับท่านกับผมทาเคชิใน Weekly Vendor Reset ประจำวันที่8กันยายน2017นะครับผมเราก็เข้าไปเริ่มกันเลยครับผมที่แรกเราต้องมาดูกันเลยนะครับผมนั่นคือในส่วนของ Special Blueprint Vendor นะครับวีคนี้มีบลูพรินท์อะไรมาขายบ้างบลูพรินท์แรกที่มีขายครับผมนั่นคือ Navy MP5N Blueprint นะครับผมมันเป็นปืนตระกูล Submachine Gun Rate of Fire 800 Magazine Size 32นะครับผมทาเลนทั้ง3ทาเลนก็ต้องไปแรนดอมกันอีกทีนึงก็แน่นอนอยู่แล้วสำหรับ MP5 นะครับผมก็ต้องขออนุญาตอัปเกรดเจ้าตัว Navy MP5N ตัวนี้ขึ้นมาเป็นทาเคชิ recommend นะครับผมสาเหตุไม่ต้องพูดถึงทุกคนต้องการอยู่แล้ว MP5 Navy นะครับผมยังไงก็ต้องมาหาซื้อจับจองเป็นเจ้าของนะครับถ้าอยากเล่นซับมิชชินกันrate of fire รัวๆแบบนี้นะครับผมบลูพรินท์ที่2ที่มีขายนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของ convert USC blueprint นะครับผม convert USC blueprint เป็นปืนตระกูล submachine gun เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ damage มันจะสูงกว่า submachine gun ตัวอื่นด้วย rate of fire ที่น้อยกว่าที่650 magazine size แค่20โน้ตนิดนึงแล้วกันครับสำหรับ USC นะครับทุกครั้งที่เราคราฟ USC ออกมาทาเลนต์สุดท้ายที่ติดมาทุกครั้งจะเป็น Ambusher นะครับผมเวลาเรายิงใส่ Target ที่อยู่ใน Cover เราได้ดาเมจเพิ่ม 10% นะครับผมส่วน Mod แล้วก็ Optic อื่นๆมันก็ใส่ได้เหมือนซัมมิชชิ่งกันทั่วไปนะครับผมชิ้นต่อมาที่ยังมีขายอยู่ครับนั่นคือส่วนของ Stamina Knee Pad Blueprint หรือว่าหัวเข่าทอง Stamina นั่นเองนะครับผมทุกครั้งที่เราคราฟตัว Blueprint นี้ออกมาเราก็จะได้ Main Stat ทุกครั้งเป็น Stamina นะครับผมในส่วนของ Talent แล้วก็ Bonus อื่นๆก็ต้องไปสุ่มกันอีกทีเวลาเราคราฟนะครับ Blueprint ธรรมดาที่มีขายนั่นคือส่วนของ Firearm Gloves Blueprint นั่นเองนะครับผมหรือว่าถุงมือทอง Firearm นะครับผมทุกครั้งที่เราคราฟตัวถุงมือ Firearm ตัวนี้เมนสไตล์ที่เราได้ทุกครั้งแน่นอนย่อมเป็นไฟอาร์มอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของทาเลนแล้วก็แรนดอมโบนัสเราต้องไปสุ่มกันอีกทีเวลาเราคราฟนะครับผมชิ้นถัดมาที่มีขายนะครับผมนั่นคือในส่วนของ552 holographic sight blueprint นะครับผม holosight blueprint นับว่าเป็น large optic mod นะครับโน้ตนิดนึงนะฮะมันเป็น modที่ใส่สำหรับออปติกใหญ่เท่านั้นนะครับผมสแตทที่ติดมาทุกครั้งเลยแล้วจะเป็นสแตทที่ได้เยอะที่สุดนั่นคือส่วนของ critical hit chance นะครับผมอีก2อันเราก็ต้องไปสุ่มกันอีกทีหนึ่งนะครับ blueprint ถัดมาที่มีขายครับผมนั่นคือในส่วนของ flash hider blueprint นะครับผม flash hider blueprint เป็นม็อดที่เอาไว้ใส่ในส่วนของ muscle mod นะครับของปืนใส่ปืนอะไรก็ได้เพราะมันบอกว่าเป็น any นะครับผมสแตทที่มาหลักเลยในส่วนของ flash hider ก็คือในส่วนของ accuracy นะครับผมถัดมาในส่วนของเกียร์ม็อดครับผมเกียร์ม็อดแรกที่มีขายนั่นคือในส่วนของ firearm เกียร์ม็อดนะครับผมทุกครั้งที่เราคราฟเจ้าตัวเกียร์ม็อดตัวนี้เราจะได้ main stat เป็น firearmในส่วนของ skill attribute ข้างล่างเราก็ต้องไปสุ่มกันอีกทีหนึ่งนะครับผมและชิ้นสุดท้ายนะครับที่มีขายใน blueprint ในวีคนี้นั่นคือในส่วนของ electronic gear mod blueprint นะครับผมทุกครั้งที่เราคราฟตัว gear mod ตัวนี้ออกมา main stat ทุกครั้งที่เราได้จะเป็น electronics นะครับผมในส่วนของ skill ข้างล่างเราก็ต้องไป random กันอีกทีหนึ่งนะครับและอย่างเช่นเคยนะครับที่ทำมาให้เรามาดูกันนั่นคือในส่วนของ special equipment vendor เพื่อที่จะมาดูเจ้าตัว exotic ต่างๆว่าวีคนี้มีอะไรบ้างนะครับผมเราก็เริ่มเลยที่ historian นะครับผมวีคนี้Base Headshot Damage ให้หมายที่ 168% ทำเลนที่ติดมาเป็น Ferocious Predatory แล้วก็ History Repeats นะครับผมปืน Exotic ถัดมานะครับนั่นก็คือในส่วนของ Centurion นั่นเองนะครับผมทำเลน Expert จะติดกับปืนพก Semi Automatic ทุกกระบอกอยู่แล้วนะครับผมในส่วนทำเลนที่2ติดมาในวีคนี้เป็น Fierce นะครับและปืนถัดมานั่นคือในส่วนของซองคู่ Cassidy ของเรานั่นเองนะครับผม Base Stagger ให้หมายที่ 334.5% นะครับผมสูงมากๆเลยนะครับแต่ทำเลนที่ติดมาเป็น Determined Deadly แล้วก็ Boomstick ครับผมแน่นอนปืนถัดมาin love ที่สุดกับน้องพาคานนะจุดๆนี้นะฮะหลังจากที่ได้เห็นจาก PTS 1.7 week 2มาแล้วนะครับผม base damage ชุดทาเก็ตเอาคัฟเวอร์มาถึง 14% นะครับผมทาเลนที่ติดมาเป็น sustain fierce แล้วก็พาคานนะครับผมและปืนสุดท้ายนะครับนั่นคือในส่วนของ liberator นั่นเองนะครับผม base enemy armor damage ให้มาอยู่ที่ 23% นะครับผมสูงมากๆเลยทาเลนที่ติดมาเป็น dominant deadly แล้วก็ destructive อยู่อันล่างสุดด้วยนะครับผมอันนี้ต้องขออนุญาต recommend แล้วกันนะครับผมสำหรับ liberator ในวีคนี้เพราะในส่วนของ base enemy armor damage สูงมากแถมให้ destructive มาอยู่ทาเลนล่างสุดนะครับผมเราสามารถเปลี่ยน dominant ออกเป็น brutal แล้วเราก็ได้3ทาเลนที่เรียกว่า no brainer มากเลยนะครับผมนั่นคือในส่วนของ brutal deadly destructiveเหมาะที่สุดสำหรับ PVE นะครับผมเอาละครับเรายังอยู่กันที่ Special Equipment Vendor นะครับชิ้นถัดมาให้เรามาดูกันเลยนั่นคือส่วนของ Predator's Mark Holster หรือว่าซองปืน P-Day นั่นเองนะครับผม Base Armor ที่หมายที่900กับอีก9 Main Stat ให้มาทั้ง3อัน Firearm อยู่ที่1270 Stamina ที่1249 Electronic ที่1253 Major Attribute ให้มาเป็น Critical Hit Chance 3.5%อันนี้สาเหตุต้องมาไฮไลท์กันแน่นอนในส่วนของ2ปืนนะครับผม3สแตทหลักคือ Firearm Stamina และ Electronic มันเกิน 1,200 Armor เกิน900ถือว่าใช้ได้นะครับและยิ่งมันเป็นซองปืน Predator's Mark ด้วยนะครับผม1สิ่งที่เราได้แล้วเราจะช่วยทำให้บูสต์ดาเมจของเราเมื่อ Bleed Effect ติดนั่นคือ Critical Hit Chance อย่างที่ได้เคยทำวิดีโอไปกันแล้ว
นะครับผมอันนี้ตอนแรกผมจะอัปเกรดมันขึ้นมาเป็น Taichi Recommend แต่ด้วยความที่ว่ามันต้องใช้ Finite Credit ถึง582เพื่อจะซื้อซองปืนอันเดียวมันเลยดูไม่คุ้มกับราคาที่ต้องเสียไปนะครับผมอันนี้ก็ต้องมาไฮไลท์กันเฉยๆแล้วกันถ้ามันเป็นเครดิตปกติทั่วไปผมจะอัปเกรดมันขึ้นมาเป็น Taichi Recommend แน่นอนนะครับผมที่ทำมาให้เรามาดูกันเลยคือในส่วนของ Autumn Hope Safe House นะครับภายใต้เจ้าตัวเกียร์ Vendor มีของหนึ่งชิ้นที่น่าสนใจมากเลยต้องมาไฮไลท์กันในวีคนี้นั่นคือในส่วนของเสื้อทองกันสลิงเกอร์นั่นเองนะครับผมเบสอาร์เมอร์อยู่ที่1954เมนสแตทให้มาเป็นสแตมินาอยู่ที่1183ทาเลนที่ให้มาเป็นโรบัสนะครับเราได้อาร์เมอร์พอยต์เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเราอยู่ในคัฟเวอร์เมเจอร์แอทริบิวต์ที่ให้มาเป็นเอนิมี่อาร์เมอร์ดาเมจ 6% เฮลท์ 15,000 กับอีก 71ไมเนอร์แอทริบิวต์ให้มาเป็นแอมโมคอปาซิตี้ 53% อันนี้ผมขออนุญาตเรคคอมเมนต์ให้ใช้กับ PVE นะครับผมเพราะมันมีติดเอนิมี่อาร์เมอร์ดาเมจมาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของ PVE เราก็นั่งในคัฟเวอร์กันเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโรบัสเราก็จะได้ใช้บ่อยนะครับผมที่ทำมาให้เรามาดูกันเลยนะครับนั่นคือในส่วนของ East 42nd Street DC 3 Checkpoint ฝั่งขวาบนนะครับผมมีปืนอยู่1กระบอกที่น่าสนใจมากนั่นก็คือในส่วนของ G36C นะครับผม Base Enemy Armor Damage อยู่ที่ 23% นะครับ Talent ที่ติดมาเป็น Brutal Sustain แล้วก็ Focus นะครับผมแน่นอนในส่วนของ Focus แล้ว Recalibrate ออกเป็น Talent อะไรก็ได้แต่ในเคสนี้ผมจะยกให้มันเป็น Destructive จะดีกว่าเวลาเรา Recalibrate ตัว Focus ออกนะครับผมถึงแม้ว่าในส่วนของ G36 ตัวนี้จะเป็น G36C แต่ Talent Combination ที่ติดมาแบบนี้แล้วก็ Base Enemy Armor Damage ที่มาถึง 23% ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเลยต้องมาไฮไลท์กันนิดนึงในวีคนี้ยังไงก็สามารถหาซื้อจับจองเจ้าของได้ครับที่ East 42nd Street DC 3 Checkpoint ฝั่งขวาบนที่ทำมาให้เรามาดูกันเลยนะครับผมนั่นคือในส่วนของ East 61st Street Dark Zone 9 Checkpoint ฝั่งขวามือนะครับผมภายใต้เจ้าตัว Dark Zone Weapon Mod Vendor มีของ1ชิ้นต้องมาไฮไลท์กันนั่นคือในส่วน Quick Release Magazine นะครับผม Major Attribute ให้มาเป็น Reload Speed 29.5% Critical Hit Damage 4% Critical Hit Chance 3% สาเหตุต้องมาไฮไลท์แน่นอนถึงแม้ว่า Reload Speed ยังไม่ถึง 30-30.5 30.1 อะไรอย่างนี้ตามที่เราใช้กันแต่ซับสแตทของมันที่ให้มาคือ Critical Hit Chance และ Critical Hit Damage ถือว่าเป็น2ซับสแตทใน Major Attribute ที่จะเพิ่ม Damage ให้เรานะครับผมยังไงก็ต้องมาหาซื้อจับจองเป็นเจ้าของกันครับที่ East 61st Street DC 9 Checkpoint ฝั่งขวามือนะครับที่ทำมาให้เรามาดูเลยนะครับนั่นคือในส่วนของ Dark Zone 9 Safe Room ภายใต้เจ้าตัว Dark Zone Special Vendor นะครับมีของ1ชิ้นต้องมาหาไลค์กันในวีคนี้นั่นก็คือถุงมือ Final Measure นั่นเองนะครับผมBase Armor ที่922 Firearm ที่1167 Major Attribute ให้มาเป็น Assault Rifle Damage 1287 Critical Hit Damage 14% Critical Hit Chance 6% สาเหตุต้องมาไฮไลท์ในส่วนของตัวมือ Final Measure อันนี้เพราะว่าในส่วนของ Major Attribute ที่ให้มาทั้ง3อันค่อนข้าง perfect มากสำหรับ Assault Rifle นะครับผม user ทั้งหลายถึงแม้ว่าในส่วนของ Firearm ยังไม่ถึง 1,200 แต่เราสามารถเลือกที่จะไป recalibrate มันได้หรือเราจะ recalibrate ในส่วนของ Critical Hit Damage ดันขึ้นไปให้ถึง 16% ก็ได้นะครับผมก็เลยต้องมาไฮไลท์กันนิดนึงสามารถหาซื้อจับจองเจ้าของได้ครับที่ดับโซน9 Safe House ครับเอาละครับก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ Weekly Vendor Reset ประจำวันที่8 กันยายน 2017นะครับผมยังไงขอบพระคุณมากที่เข้ามานั่งรับชมกันในวันนี้เราเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้ากับผมทาคาชิลาไปก่อนในวีดีโอนี้สวัสดีครับ